เห็นบอกว่าจำได้หมดใช่ไหมใช่ค่ะจำติดตาติดตาก็คือจำภาพตั้งแต่ล้อถอยมาทับขาแล้วก็แบบเสียงกระดูกที่มันหักดังก๊อปอะค่ะซึ่งมันหักเสียงคือมันดังกว่ากิ่งไม้หักอะค่ะตอนนั้นแล้วก็เห็นกระดูกแบบกระดูกข้างในคือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้คือแบบมันเล็กๆประมาณเท่าๆนี้ค่ะเล็กกว่าข้อแขนเราอีกกระดูกคนอะซึ่งแบบสีมันแบบขาวมากเลยคือหนูเห็นหมดเลยนะแล้วก็เห็นเส้นเลือดแบบว่าแปะอยู่ที่ถนนด้วยค่ะคือรายละเอียดหนูเห็นชัดเจนแล้วก็แบบเหมือนไขมันอะไรเงี้ยที่มันกระเด็นออกมาติดถนนอะไรเงี้ยค่ะหนูเห็นได้หมดเลยค่ะซึ่งตอนนั้นหนูก็คือไม่สลบค่ะไม่สลบเลยไม่ได้หลับเลยคือนั่งดูเลยเป็นความทรงจำที่น่ากลัวมากเนาะใช่ค่ะเราจำมันได้กระทั่งเสียงใช่ค่ะเราจำได้กระทั่งสีเราจำได้กระทั่งไม่รู้ texture ของมันที่มันใช่คือแบบมันเห็นหมดเลยข้างในคือพอโดนทับปุ๊บมันแผลออกหมดเลยค่ะคือฉีกแบบฉีกขึ้นมาถึงตรงนี้ของหนูเลยค่ะขึ้นมาเหนือเข่านะฮะใช่ขาเธอถูกตัดประมาณนี้ได้ไหมใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะนะฮะขึ้นมาเหนือเข่าประมาณสัก5 เซน 6 เซนประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยก็แล้วเป็นไงแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาช่วยส่งโรงพยาบาลหนูตอนแรกก็คือยังไม่มีใครออกมาแล้วทีเนี้ยหนูกรี๊ดเสียงดังก็เลยจะมีคนที่เขาวิ่งออกมาดูแล้วก็มีรถพยาบาลค่ะเขาไปส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลพอดีเขาก็เลยจอดรับหนูพอดีค่ะเหมือนส่งคนไข้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาแวะรับหนูเลยแบบตรงที่หนูโดนชนมันอยู่ข้างโรงพยาบาลพอดีค่ะตอนนั้น แล้วก็ทางพยาบาลของโรงพยาบาลนั้นค่ะเขาก็มาช่วยดูแลหนูแล้วก็พาขึ้นรถกู้ภัยไปเหมือนว่าเราไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายเราบาดเจ็บทับขาปั๊บเราก็น่าที่จะไปเข้าโรงพยาบาลใกล้ๆได้เลยรถพยาบาลพามาพอดีอะไรประมาณไม่ได้ไปโรงพยาบาลใกล้ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลใกล้เป็นโรงพยาบาลเอกชนหนูก็ต้องนั่งแต่มันห่างไม่มากค่ะห่างกันไม่มากไปโรงพยาบาลของรัฐค่ะคือความโชคดีเป็นความโชคร้ายก็คือว่ารถพยาบาลผ่านมาพอดีใช่ค่ะตรงนี้ซึ่งก็เราตอนนั้นในใจมีความรู้สึกว่ามันน่าจะรักษาอะไรต่ออะไรได้ทันหรือเปล่าไม่รู้ในใจของน้องออมตอนนั้นไม่คือตอนนั้นคือหนูเห็นแผลที่ขาหนูรู้แน่นอนว่าคือแบบตัดขาแน่นอนค่ะคือเราเห็นแล้วเรารู้คือมันเละไปหมดเลยอ่ะ